สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโพนิซ่าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะมีข่าวใหม่มาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะทางโรบอทได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาค่ะซึ่งจะเป็นในเรื่องของการแนะนำอายุให้กับผู้เล่นในการเข้าเล่นเกมในแต่ละเกมของโรบอทตามความเหมาะสมนะคะโดยฟีเจอร์นี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการแนะนำผู้เล่นค่ะให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเกมที่ผู้เล่นคนนั้นจะเข้าไปเล่นนะคะในการกำหนดความเหมาะสมของเนื้อหาในเกมนะคะทางโรบอทได้ทำการพิจารณาตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกและได้ทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายนี้ค่ะซึ่งการแนะนำเนื้อหาตามอายุนะคะก็จะมีด้วยกัน3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะ All Age ค่ะก็ในส่วนของประเภทนี้นะคะจะถูกจัดประเภทให้กับเกมที่มีลักษณะเนื้อหาโดยทั่วไปค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งเนื้อหาในเกมอาจจะมีความรุนแรงเล็กน้อยนะคะและหรือมีเลือดที่ไม่สมจริงเล็กน้อยประกอบอยู่ด้วยในเกมค่ะประเภทที่2นะคะอายุ9ปีขึ้นไปค่ะก็จะเป็นประเภทของเกมที่มีลักษณะเนื้อหาโดยทั่วไปนะคะซึ่งจะเหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ9ปีขึ้นไปค่ะโดยเนื้อหาในเกมอาจจะมีความรุนแรงเล็กน้อยหรือบ่อยครั้งนะคะและหรือมีเลือดที่ไม่สมจริงในปริมาณมากประกอบอยู่ในเกมค่ะสำหรับประเภทที่3นะคะอายุ13ปีขึ้นไปค่ะก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทของเกมที่มีลักษณะเนื้อหาโดยทั่วไปค่ะซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ13ปีขึ้นไปโดยเนื้อหาในเกมอาจจะมีความรุนแรงปานกลางหรือบ่อยครั้งนะคะและหรือมีเลือดที่สมจริงเล็กน้อยประกอบอยู่ในเกมค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเกมที่ถูกแบ่งประเภทอยู่ในหมวดหมู่ All Age นะคะหรือว่าทุกอายุนั่นเองค่ะก็อย่างเช่น Natural Disaster Survival นะคะซึ่งจะเป็นเกมที่มีลักษณะเนื้อหาเอาชีวิตรอดเท่านั้นค่ะก็จะไม่มีภาพหรือเอฟเฟกต์ใดๆที่เป็นเลือดให้เห็นนะคะก็จะเหมาะกับทุกวัยค่ะถัดมาค่ะเกมที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของหมวดหมู่ที่2กับ3นะคะก็อย่างเช่นเกมดังอย่าง Rainbow Friends ค่ะแล้วก็ Murder Mystery นะคะวิธีการสังเกตคำแนะนำเรื่องอายุนะคะก็คือก่อนเรากดเข้าเล่นเกมค่ะตรงหน้าโปรไฟล์ของเกมก็จะมีแจ้งไว้นะคะถัดมานะคะทุกคนคำถามคือเราเกณฑ์อายุเนี่ยส่งผลกระทบกับผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า13ปีในการเข้าเล่นเกมหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ส่งผลกระทบใดๆค่ะเนื่องจากเกณฑ์เหล่านี้นะคะจะเป็นเพียงแค่คำแนะนำก่อนการตัดสินใจเข้าเล่นเกมเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นการบังคับให้ผู้เล่นต้องถูกจำกัดการเข้าเล่นเกมแต่อย่างใดนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับข่าวการอัปเดตใหม่เรื่องเกณฑ์อายุก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย